ทุกคนในเมื่อแฟนเพจของเรานะคะขอมาว่าอยากจะเห็นคลิปยาวๆวันนี้เดี๋ยวเปิ้ลจะมาอ่านข่าวค่ำนะคะดังนั้นก็จะเริ่มถ่ายกันเลยตั้งแต่ตอนนี้ก็คืออ่านข่าวค่ำทุ่มหนึ่งใช่ไหมตอนนี้มาถึงที่ช่องประมาณ4:30 น.นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าขั้นตอนหรือว่ากระบวนการก่อนที่จะมาออนแอร์รวมถึงตอนออนแอร์แล้วก็หลังออนแอร์เป็นไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเอาหน้ากากอนามัยลงรถก่อนวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยตอนเย็นๆวันเสาร์อาทิตย์มันก็จะเงียบๆหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่อาคารนี้เลยค่ะอันนี้เป็นอาคารที่เปิ้ลทำงานนะคะก็คืออาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์สวัสดีค่ะพี่อำนาจสวัสดีค่ะน้องนุ่นข้างหน้านี้จะเป็นสตูดิโอที่เราใช้อ่านข่าวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวห้องแต่งตัวห้องแต่งหน้าเนี่ยจะอยู่ขวามือถึงแล้วนะคะขวามือที่เป็นห้องแต่งตัวส่วนซ้ายมือตรงนู้นเป็นห้องแต่งหน้าถึงห้องแต่งตัวแล้วนะจ๊ะนี่เลยวันนี้คอสตูมที่อยู่ก็คือน้องแพรนะคะแพรรี่ของเราผู้ประกาศสามารถดูชุดได้ตรงนี้เลยนะเพราะว่าคอสตูมจะแขวนไว้ให้วันนี้ของพี่สีอะไรสีฟ้าจ้าสีฟ้านะคะคอสตูมบอกสีฟ้าก็หยิบตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะคะนี่ค่ะเข้ามาในห้องนี้นะจะมีห้องแต่งตัวนะคะเดี๋ยวขอแต่งตัวแป๊บนึงนะแต่งตัวเรียบร้อยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ชุดมันไม่พอดีเดี๋ยวเราจะให้คอสตูมเนี่ยทำการกลัดให้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะคือเสื้อผ้ามันก็จะเผื่อไซส์อะไรมาบ้างแล้วเพราะผู้ประกาศตัวไม่ได้เท่ากันใช่ไหมก็จะให้คอสตูมเก็บให้นะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่สูทได้เลยสวยงามสุดเป๊ะโอเคก็คือตอนนี้เรามาถึง4:30ใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีคนแต่งก่อนหน้าเราเพราะว่าเขาจะมีอัดพยากรณ์อากาศก่อนเป็นลมฟ้าอากาศอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็นั่งรอแป๊บนึงช่วงนี้สามารถไปหยิบบทได้นะคะแล้วก็หยิบบทเสร็จถ้าเกิดว่าคนก่อนหน้าแต่งเสร็จเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปแต่งหน้ากันต่อตอนนี้คือผู้ประกาศพยากรณ์เขาแต่งเสร็จแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปดูบทกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ในห้องแต่งหน้าแล้วช่างแต่งหน้ากับช่างทำผมเขาก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละวันนะคะเขาก็จะมีเวรมีกลุ่มกันอยู่ก็เอาเครื่องสำอางมาเองค่ะแต่ของมะก็มีนะนี่คือพี่เกดนะคะคือคลิปก่อนหน้ามีคนถามว่าอ้าวมีคนอิสลามทำงานด้วยหรอทำได้ใช่ไหมได้ค่ะเป็นช่างแต่งหน้านะคะนี่พี่เมย์นะคะช่างทำผมสายออกกำลังกายอันนี้เป็นห้องแต่งหน้าทำผมของเรานะคะกระจกก็จะใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันก่อนแล้วค่อยไปดูบทนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทกันค่ะไปที่กองบรรณาธิการกันค่ะไปค่ะไปดูบทกันนะคะตอนนี้แต่งหน้าเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเดินผ่านห้องคอนโทรลก็คือห้องควบคุมการออกอากาศนะคะเดี๋ยวทำคลิปแยกมาละกันอีกหนึ่งคลิปนี่เลยนี่ห้องควบคุมการออกอากาศสวัสดีค่ะพี่ๆนี่ให้ดูมุมกว้างนะคะมีหลายหน้าที่มากอยู่ในห้องนี้แล้วก็นี่เราเดินมาถึงห้องบรรณาธิการแล้วค่ะเพิ่งปิ้นเต็มเลยนี่แต่งหน้าได้เลยนะคะพี่นุ้ยพี่นุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้โหต้องออกสดด้วยเหรอไม่ได้ไลฟ์สดค่ะนี่ทำคลิปยาวของ YouTube ปัง มันได้เงินแล้วไงแล้วต้องทำคลิปยาวด้วย นี่ค่ะผู้ประกาศคู่นะคะพี่นุ้ยคะแนะนำตะกร้าหน่อยค่ะตะกร้าก็จะมีตะกร้าผู้ประกาศอีก2คนอย่านะมีคนสองถ้าสามก็อาจจะมี3เขาจะแบบว่าแมนด้วยตะกร้าสองตะกร้าสี่โอเคส่วนอันนี้เป็นตะกร้าของทีมงานนะคะส่วนกลางจะเอาไปแจกจ่ายพี่นุ้ยก็จะหยิบของอันที่2ใช่ไหมคะผู้ประกาศ2โอเคแต่บางวันก็มึนหยิบสลับมึนๆนะคะนี่เป็นห้องบรรณาธิการนะคะสวัสดีค่ะพี่หนูนี่เป็นพี่หนูนะคะพิมพ์บทพี่อัดสวัสดีค่ะพี่อัดธพลนี่เป็นบก.ข่าวเช้านะคะทำไมวันนี้มาอยู่ข่าวค่ำคะอยู่ไลฟ์สดนะครับมันไม่ไลฟ์ค่ะอยู่ข่าวค่ำเขามาหาเงินครับมาหาเงินโอ้กินข้าวตรงนี้เลยเหรอคะพี่นี่เป็นโปรดิวเซอร์นะคะมือหนึ่งเลยพี่โอนะคะสวัสดีค่ะพี่โอแล้วก็เป็นบก.ลมฟ้าอากาศด้วยเก่งมากนะเก่งมากนี่แหละค่ะนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะในห้องพิมพ์ข่าวส่วนวันนี้บรรณาธิการหลักน่าจะเป็นพี่แดงพี่แดงอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวคงลงมาวันนี้รันดาวมาหรือยังเอ่ยยังเลยอ่านเท่าที่มีก่อนแล้วก็ถามข่าวอะไรแล้วมาอ่านก่อนบทก็จะทยอยมาเรื่อยๆเนาะมันไม่ได้มาทีเดียวนะคะบางทีก็จะไปมาบนโต๊ะข่าวเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพของรันดาวว่าวันนี้เราจะได้อ่านข่าวอะไรบ้างรันดาวเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้รันดาวมาแล้วนะคะรันดาวก็คือเป็นใบที่บอกว่าวันนี้เราต้องอ่านข่าวอะไรบ้างในหนึ่งรายการนะคะ
มันก็จะมาเลยเนี่ยมี1 2 3 4 5ถึง17เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นใบรันดาวที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวใบที่เสร็จสมบูรณ์จะตามมาอันนี้ให้ผู้ประกาศดูคร่าวๆก่อนว่าวันนี้เราจะต้องอ่านอะไรบ้างเผื่อจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะมาเล่าในข่าวก็ดูไปดูไปบทก็มาบ้างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าดูตามบทเนี่ยเรามีตรงไหนอยากจะเติมมีข้อมูลเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวนั่งดูบทไปตอนนี้ 5:30 นะคะ 5:00 นก็เดี๋ยวเราเข้าข่าวประมาณ 1:00 ก็ยังพอมีเวลาเดี๋ยวมานั่งดูบทกันค่ะคือในช่วงที่ผู้ประกาศดูบทเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีข่าวตรงไหนสงสัยอะไรยังไงก็คือเดินไปถามคนที่เป็นคนเขียนข่าวหรือว่ารีไรเตอร์ได้เลยนะคะเขาก็จะอธิบายให้ฟังแล้วก็เปิดภาพให้ดูด้วยถ้าเกิดว่าผู้ประกาศสงสัยค่ะอันนี้รันดาวจริงมาแล้วนะคะรันดาวจริงมาปุ๊บเราก็จะดูว่ามีข่าวไหนมาบ้างแล้วเราก็จะต้องเขียนตัวเลขลงไปด้านบนเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะตกลงเราได้บทครบหรือยังอย่างอันนี้คือชัวร์ก่อนแชร์เนาะชัวร์ก่อนแชร์เราก็มาดูว่าอยู่ในข่าวที่เท่าไหร่อ่ะชัวร์ก่อนแชร์ในรันดาวคือข่าว10นะคะแล้วก็เขียนเลข10ตรงนี้แล้วก็ไปแทรกเนี่ยค่ะเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราได้ข่าวครบหรือยังมีที่แสงเอามาให้อีกแล้วนะคะอีก1บทนี่คือข่าวนายกใช่ไหมข่าวนายกก็ข่าว13เขียนไป13แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรียงรันดาวเสร็จเราจะไปกินข้าวกันนะคะเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าข่าวไม่งั้นหิวแน่หิวแน่นอนวางรันดาวมาแล้วนะคะนี่ได้บทมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปคือเราต้องกินข้าวก่อนไม่กินข้าวนี่หิวแน่ๆเลยนะคะก็มากินข้าวในห้องแต่งตัวได้เลยวันนี้เตรียมข้าวมาด้วยนะคะได้เวลาอาหารค่ะคุณพารีนี่วันนี้เตรียมกับข้าวมาเป็นมักกะโรนีอกไก่นี่แหละค่ะทานประมาณเนี้ยเข้าข่าวประมาณ 20:00 เราทานสักประมาณ 18:30 จะพอดีนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปนั่งอ่านมันก็จะไม่หิวเท่าไหร่นะคะอย่ากินเยอะมากนะเพราะว่าอย่างที่เคยทำคลิปช็อตบอกไว้ก็คือว่ามันอาจจะมีผลนะทำให้น้ำลายออกมากผิดปกติอาจจะเรอได้หรือว่าอย่าไปกินอาหารที่มันทำให้ท้องเสียง่ายนะคะไม่งั้นนี่มันจะมีปัญหานี่มีไข่ต้มกับมักกะโรนีอกไก่โอเคเดี๋ยวนั่งทานแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องส่งนะคะอันนี้คือบางคนสงสัยว่าเออแล้วพี่เปิ้ลกับพี่นุ้ยแบ่งข่าวกันอ่านยังไงคือลักษณะแต่ละคู่มันจะไม่เหมือนกันเนาะพี่นุ้ยเนาะบางคู่เขาก็แบบแบ่งไปเลยว่าอะเธอข่าวคู่ฉันข่าวขี้ถึงแม้ว่าจะโดนยกข่าวอะไรแล้วคนเดียวต้องอ่านต่อกันอ่ะก็ต้องอ่านแต่ของเราจะเป็นประมาณว่าเราอ่านทุกข่าวเลยเราก็สลับกันเอาเป็นว่าสลับกันไปสลับกันไปไหนไม่รู้ดังนั้นก็ต้องดูทุกข่าวต้องอ่านบททุกข่าวอะไรนะคะถ้าระหว่างข่าวบางทีเราก็ช่วยกันได้ใช่เนี่ยก็จะใช้เวลาตอนนี้ค่ะทีมข้าวไปด้วยดูบทไปด้วยเพราะว่าดูไม่ทันแล้วถ้าวันไหนไม่ได้เตรียมข้าวมาสู่ความพินาศเพราะว่าจะหิวมากตอนนี้ก็ประมาณ 18:35 แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสตูดิโอสักประมาณ 18:45 ไปเตรียมตัวข้างในด้วยดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องรีบกินก่อนเดี๋ยวขอเวลากินแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าไปเจอกันข้างในค่ะไปค่ะไปค่ะเข้าสตูดิโอกันค่ะเปิดหมดเลยว่าสภาพแท้สวัสดีค่ะโอ้มีเพลงลูกทุ่งด้วยโอเคนี่เป็นโต๊ะอ่านข่าวของเรานะคะเป็นสตูดิโอของเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคอสตูมก็มารอติดไมค์ติดหูให้ช่างผมมารออยู่แล้วนะคะอยู่ตรงนู้นหลบอยู่หลังกล้องเออมันจะสนุกสนานกันนิดนึงนะเออเหมือนลืมด้วยลืมด้วยเดี๋ยวเปิ้ลจะตั้งกล้องไว้แถวนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูเบื้องหลังของการอ่านข่าวแล้วกันเนาะว่าแต่ละสเต็ปเป็นยังไงบ้างนะคะเข้าไปในสตูดิโอเราก็จะทำการติดหูติดไมค์ก่อนเลยนะคะคอสตูมก็จะช่วยเราแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยให้ก่อนหลังจากนั้นก็จะคุยกันค่ะว่าเอ๊ะวันนี้เราจะโปรยเรื่องอะไรกันดีเราจะคุยกันเรื่องอะไรตอนที่เข้ารายการก่อนเข้ารายการผู้กำกับเวทีเขาก็จะให้คิวนะคะว่าโอเคอีก30วินะอีก20วินะอีก10วินะแล้วก็เข้ารายการค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ก้าวข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทค่ะกับคุณกุลธิดาสิริอิสรานันท์และดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565นะคะวันนี้คดีใหญ่หลายคดีรวมถึงกรณีที่มีเด็กนักเรียนช่างกลนะคะคุณผู้ชม3คนด้วยการไปร้องกับตำรวจบอกว่าโดนนักเรียนช่างกลต่างสถาบันจับตัวไปนะคะจับตัวไปหลังจากนั้นให้ทำอนาจารระหว่างผู้ที่เสียหายด้วยกันมีทั้งการอมนกเขาให้จูบปากกันก็มีค่ะแล้วก็ยังมีการทำร้ายร่างกายต่างๆนานาด้วยหลังจากนั้นก็เป็นการอ่านข่าวไปเรื่อยๆค่ะเปิ้ลจบข่าว1พี่นุ้ยต่อข่าว2เปิ้ลไปข่าว3พี่นุ้ยไปข่าว4แบบนี้เป็นต้นค่ะแล้วพอจะต้องปิดเบรกก็จะมีคำสั่งจากบรรณาธิการบอกว่าพักโฆษณาแล้วก็บอกให้เราเนี่ยโปรยข่าวต่อไปก็คือข่าวนี้ข่าวนี้เราก็โปรยตามที่บรรณาธิการบอกค่ะส
ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างคนร้ายไปแอบลอบวางระเบิดใส่ชาวบ้านที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1คนหลังจากนั้นทหารจะเข้ามาเคลียร์พื้นที่ปรากฏว่าคนร้ายจุดชนวนระเบิดมีทหารเสียชีวิตอีก1นายช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะอันนี้ไม่มีอะไรค่ะตบยุงเฉยๆยุงมันบินผ่านหน้าโอเคเด็กพอดีแล้วเนี่ยพอนั่งนานมันเมื่อยใช่ไหมเราก็กายบริหารนิดนึงยกซ้ายยกขวาก็ได้อยู่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคอแห้งก็เลยหยิบน้ำมาดื่มซึ่งกระปุกน้ำมันวางใต้โต๊ะโต๊ะก็สูงไงคะพอจะหยิบก็ต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวตกเก้าอี้แต่ว่ายังไม่เคยตกนะหลายคนถามว่าแล้วตกเก้าอี้ทำยังไงอะคะยังไม่เคยแล้วก็ยังไม่อยากลองด้วยค่ะระหว่างพักเบรกนี้ก็จะมีการพูดคุยกับบรรณาธิการในหูฟังค่ะก็คือสื่อสารกันตลอดอาจจะเช่นการคอนเฟิร์มว่าเบรกหน้าเอาข่าวนี้นะเช่นอาจจะเป็นข่าว7ข่าว9ข่าว12แล้วก็ข่าว8อะไรแบบนี้ค่ะข่าวมันก็จะไม่ได้เรียงตามรันดาวเป๊ะๆนะคะเขาก็จะมีการสั่งเราเรื่อยๆเราก็ต้องฟังแล้วก็คอยที่จะจดคอยที่จะถามตลอดเวลาอันนี้เป็นสติที่อาจจะต้องโฟกัสกับมันนิดนึงค่ะไปดูเหตุความไม่สงบในภาคใต้นะคะโดยกลุ่มคนร้ายไปวางแผนเนี่ยก็คือใช้ระเบิดไปวางไว้ใต้เสาไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นพอมีคนมาประสบเหตุออกมายิงซ้ำด้วยนะคะทำให้มีชาวบ้านตาย1เจ็บ2ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังมาตรวจสอบในจุดเกิดเหตุพบว่าคนร้ายก็จุดชนวนระเบิดซ้ำอีก1ลูกทำให้มีทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บสาหัสอีก1นายด้วยอันนี้เป็นการออกอากาศคร่าวๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้คลิปแบบละเอียดละเอียดคลิปต่อไปก็ลองเม้นมาดูนะคะว่าอยากดูหรือเปล่าอันนี้ก็คืออ่านอ่านไปเรื่อยๆจนจบเบรกที่2แล้วก็จะปิดเบรกเพื่อเข้าข่าวราชสำนักค่ะข่าวในราชสำนักก็จะเป็นฉากกรีนสกรีนหรือว่าฉากเขียวซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับโต๊ะข่าวที่เปิ้ลกับพี่นุ้ยนั่งอ่านเลยค่ะอยู่ในสตูดิโอเดียวกันตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะปากลับบ้านกันขอบคุณนะคะพี่นุ้ยขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตอนเช้าบ๊ายบายนะคะทุกคนสะพงสภาพไม่ไหวแล้วบ๊ายบายวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยดีเทลมันเยอะมากเอาเป็นว่าคลิปหน้าใครอยากดูเรื่องไหนอยากรู้เรื่องอะไรลองเม้นมานะคะถ้าเกิดว่าเปิ้ลสามารถที่จะถ่ายได้เนี่ยเดี๋ยวถ่ายมาบอกทุกคนแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเปิ้ลด้วยนะคะแอปเปิ้ลกุลธิดาไว้เจอกันค่ะ